วันนี้นะครับทนายคู่ใจทนายรณรงค์จะพามาดูคลิปหนึ่งเป็นคลิปอุบัติเหตุบนท้องถนนครับรถมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถกระบะปรากฏชนเสร็จแล้วกลิ้งไปโดนรถสิบล้อเหยียบเสียชีวิตคำถามที่ตามมาคือกรณีแบบนี้ใครต้องรับผิดชอบสวัสดีครับเพื่อนๆ YouTube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจนะครับวันนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรพามาคุยกันเรื่องสาระดีๆมันก็เอาหยิบจากเรื่องจริงเนี่ยแหละครับมาเป็นอุทาหรณ์สอนคนโดยเฉพาะวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวที่ใช้การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ปัจจุบันเนี่ยนะครับรถจักรยานยนต์เนี่ยมันมีใช้ถนนทุกแห่งไปตรงไหนก็ต้องเจอกรุงเทพมหานครในตัวดีเลยครับขับรถนี่มอเตอร์ไซค์วิ่งกันทุกเลนเลยนะไม่เคยมีเลนมอเตอร์ไซค์นะเพราะเป็นเลนมอเตอร์ไซค์ทุกเลนเลยคำถามก็คือเวลาเกิดเหตุแบบนี้วงจรปิดอาจจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าจากที่คือเรื่องนี้เป็นเรื่องมาจากที่ทางอมรินทร์ทีวีนะของรายการทุบโต๊ะข่าวของคุณพุทธอภิวันเนี่ยเขาก็ให้ทีมงานนักข่าวมาสัมภาษณ์ไม่รู้จะได้ออกหรือเปล่านะคือมันเป็นกรณีที่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ขับตามหลังกระบะไปแล้วต้องการที่จะแซงขวานะรถซอยมันแคบปรากฏแซงไม่พ้นไปชนรถกระบะชนเสร็จปุ๊บล้มแล้วก็กลิ้งข้ามไปอีกฝั่งนึงถูกรถ10ล้อเหยียบเสียชีวิตก็เป็นเหตุเศร้าสลดอย่างนึงแต่ว่าในมุมทางกฎหมายก็มีแง่มุมที่น่าสนใจครับถามว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยใครผิดบ้างล่ะน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าในมุมทางกฎหมายครับไอ้กรณีแบบนี้นะครับต้องบอกอย่างนึงว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยประมาทจริงๆครับถ้ารถใหญ่ก็คือรถกระบะคันข้างหน้าหรือว่ารถด้านข้างไม่ได้ขับมาเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับก็คือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นนะฮะไม่ถือว่าประมาทอะไรเลยนะทีนี้ครับพ.ร.บ.จราจรทางบกนะครับจักรยานยนต์ที่ขับไปชนท้ายเขาเนี่ยมีความผิดตามมาตรา43อนุ4บวกมาตรา157นะฮะระวางโทษปรับตั้งแต่400ถึง 1,000 บาทนะครับเพราะว่าไปชนท้ายเขานั่นเองนะฮะเนื่องจากว่าพ.ร.บ.จราจรทางบกเนี่ยเขาบอกเอาไว้เลยครับว่าในกรณีที่ผู้ขับขี่จะขับแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในทางเดินรถซึ่งไม่ได้แบ่งช่องทางเดินรถไว้ต้องให้สัญญาณโดยกระพริบไฟหลายครั้งหรือให้สัญญาณไฟยกเลี้ยวขวาหรือให้เสียงสัญญาณดังพอให้ผู้ขับขี่ท่านหน้าได้สัญญาณตอบรับและเมื่อเห็นว่าไม่เป็นการกีดขวางรถคันอื่นที่กำลังจะแซงจึงแซงขึ้นไปการแซงต้องแซงด้านขวาโดยมีระยะห่างจากรถที่ถูกแซงพอสมควรถ้ามันไม่มีเลนขวาล่ะไม่มีเลนขวาก็แซงไม่ได้สิพี่เพราะเลนไปมันข้ามเลนแล้วอ่ะนี่คือมาตรา44นะครับทีนี้ครับในมาตรา40ผู้ขับขี่รถเนี่ยแหละครับที่เป็นไฮไลท์แล้วก็ใช้กันบ่อยนะครับกรณีการชนท้ายกันมาตรา40เขาบอกว่าผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถผู้ขับขี่ถ้าฝ่าฝืนปรับตั้งแต่400ถึง 1,000 บาทครับเพราะงั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะขับรถอะไรก็ตามต้องเว้นระยะให้เบรกได้ถ้าไปชนท้ายเขาผิดเกือบทุกกรณีครับทีนี้ความเสียหายในค่าซ่อมนะค่าซ่อมมอเตอร์ไซค์ถามว่าใครจ่ายเอาใครประมาทก็ต้องจ่ายสิถ้ากระบะไม่ประมาทกระบะก็ไม่ต้องจ่าย10ล้อไม่ประมาท10ล้อก็ไม่ต้องจ่ายมอเตอร์ไซค์ประมาทมอเตอร์ไซค์ต้องจ่ายเองอันเนี้ยไม่ใช่ประมาทร่วมด้วยคำว่าประมาทร่วมหมายถึงว่าต่างคนต่างประมาทแต่ถ้าเราไปชนเขาอย่างอยู่เขาขับอยู่ดีอ่ะแล้วเราไปชนท้ายเขาแล้วเราตายอ่ะถ้าภาษาชาวบ้านก็ตายเสียชีวิตฟรีนะแต่ถ้าในทางกฎหมายก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุที่ไม่ใช่การประมาทร่วมเป็นการประมาทฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายของในทางกฎหมายนะรถกระบะที่ไฟท้ายแตกเนี่ยญาติทายาทของรถจักรยานยนต์ต้องจ่ายค่าซ่อมให้เขาด้วยเรียกว่าตายไปแล้วก็ยังทิ้งภาระให้ลูกหลานต่อนะครับเนี่ยแหละครับวันนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ทนายคู่ใจทุก channel ไว้นะครับไม่พลาดทุกสาระดีๆครับ